ฤษฎีสนามควอนตัมมีต้นกำเนิดในช่วงต้นถึงกลางศตวรรษที่20เนื่องจากนักฟิสิกส์พยายามประสานหลักการของกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษการรวมกันของทฤษฎีพื้นฐานทั้งสองนี้มีความจำเป็นเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เจาะลึกเข้าไปในขอบเขตของอนุภาคระดับจุลภาคและความเร็วเชิงสัมพัทธภาพพลังงานสูงที่พวกมันโต้ตอบกันการแสวงหาการรวมเป็นหนึ่งนำไปสู่การพัฒนาควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกซึ่งเป็นทฤษฎีสนามควอนตัมที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกบุกเบิกโดยนักทฤษฎีเช่นพอลดีแรกและได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมโดยริชาร์ดไฟแมนจูเลียนชวิงเกอร์และโทโมนากะชินิจิโร่ได้จัดเตรียมกรอบการทำงานสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมของอิเล็กตรอนและโฟตอนภายในขอบเขตควอนตัมในขณะเดียวกันก็ผสมผสานผลกระทบเชิงสัมพัทธภาพเข้าด้วยกันความสำเร็จของเป็นแรงบันดาลใจให้นักฟิสิกส์ขยายหลักการของทฤษฎีสนามควอนตัมไปสู่แรงพื้นฐานอื่นๆซึ่งก่อให้เกิดทฤษฎีอิเล็กโทรอ่อนแอและท้ายที่สุดคือแบบจำลองมาตรฐานการเดินทางครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการเอาชนะความท้าทายต่างๆเช่นความไม่มีที่สิ้นสุดในการคำนวณและความต้องการเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่นการปรับสภาพใหม่ทฤษฎีสนามควอนตัมไม่เพียงแต่กลายเป็นชัยชนะทางทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในการทำนายและทำความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลอีกด้วยการประยุกต์ใช้นี้ขยายไปไกลกว่าฟิสิกส์ของอนุภาคไปจนถึงจักรวาลวิทยาโดยที่สนามควอนตัมมีบทบาทสำคัญในการอธิบายพลวัตของจักรวาลในยุคแรกเริ่มการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ของทฤษฎีสนามควอนตัมเป็นหนึ่งในความอุตสาหะทางปัญญาการทำงานร่วมกันและการแสวงหาความเข้าใจที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับกฎทางกายภาพที่ควบคุมจักรวาลของเราอย่างไม่หยุดยั้งในขณะที่เราสำรวจต้นกำเนิดของทฤษฎีสนามควอนตัมเราก็ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งระหว่างกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งกำหนดรูปแบบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงทั้งในระดับที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดการเดินทางของทฤษฎีสนามควอนตัมได้รับการถักทออย่างประณีตด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีสติปัญญาอัญชันฉลาดซึ่งปูทางไปสู่การพัฒนาในบรรดาผู้บุกเบิกเหล่านี้พอลดีแรกโดดเด่นในฐานะบุคคลสำคัญงานของดีแรกเกี่ยวยวกับกลศาสตร์ควอนตัมและการกำหนดทฤษฎีสนามควอนตัมของเขาได้วางหลักฐานที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าในสาขานี้ในภายหลังมรดกของดิแรกในทฤษฎีสนามควอนตัมถูกกำหนดโดยสมการดิแรกซึ่งอธิบายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนเชิงสัมพันธ์และทำนายการมีอยู่ของปฏิสารความเข้มงวดทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเขาได้กำหนดมาตรฐานสำหรับฟิสิกส์เชิงทฤษฎีเมื่อพัฒนาขึ้นการมีส่วนร่วมของริชาร์ดไฟแมนก็กลายเป็นส่วนสำคัญการกำหนดกลศาสตร์ควอนตัมเชิงบูรณาการเส้นทางของไฟแมนและการแสดงปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคแบบไดอะแกรมของเขาได้ปฏิวัติวงการนี้แผนภาพไฟแมนเป็นภาษาภาพสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการอนุภาคที่ซับซ้อนและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัมจูเลียนชวิงเกอร์ซึ่งทำงานอิสระได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในโดยให้ทางเลือกใหม่ที่เข้ามาเสริมแนวทางของไฟแมนความสำเร็จของผู้บุกเบิกเหล่านี้ร่วมกันนำไปสู่การได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี1965โดยมอบให้กับไฟแมนชวิงเกอร์และซินอิติโรโทโมนากะสำหรับผลงานของพวกเขาในด้านพลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัมความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงลักษณะที่ไม่หยุดนิ่งของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ความพยายามของพวกเขาไม่เพียงแต่กำหนดรูปแบบทฤษฎีสนามควอนตัมเท่านั้นแต่ยังวางหลักฐานสำหรับแบบจำลองมาตรฐานซึ่งเป็นกรอบที่ครอบคลุมพลังแม่เหล็กไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่อ่อนแอและรุนแรงเรื่องราวของดีแรกไฟแมนชวิงเกอร์และคนอื่นๆแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างความฉลาดทางทฤษฎีนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์และการตรวจสอบเชิงทดลองที่แสดงถึงการพัฒนาของทฤษฎีสนามควอนผลกระทบที่ยั่งยืนของพวกเขาขยายไปไกลกว่าสมการและแผนภาพซึ่งมีอิทธิพลต่อนักฟิสิกส์รุ่นต่อรุ่นและสร้างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพลังพื้นฐานที่ควบคุมจักรวาลหัวใจสำคัญของทฤษฎีสนามควอนตัมคือแนวคิดของสนามข้อมูลซึ่งเป็นเอนทิตี้ไดนามิกที่แทรกซึมเข้าไปในอวกาศและเวลาซึ่งควบคุมพฤติกรรมของอนุภาคสาขาเหล่านี้เป็นกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคในระดับควอนตัมในอนุภาคจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นเอนทิตี้ที่แยกได้อีกต่อไปแต่เป็นการสำแดงของฟิลด์ที่ซ่อนอยู่แทนสนามเหล่านี้ขยายออกไปตลอดการอวกาศและอนุภาคคือการกระตุ้นหรือควอนต้าของสนามเหล่านี้พลวัตของสาขาเหล่านี้อธิบายได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งมักอยู่ในรูปของลากรองซึ่งบันทึกปฏิสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างอนุภาค
การหาปริมาณของฟิวนำไปสู่การสร้างและการทำลายล้างของอนุภาคซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคที่หลากหลายแผนภาพไฟแมนซึ่งเป็นการแสดงภาพปฏิสัมพันธ์เหล่านี้แบบกราฟิกแสดงให้เห็นการเต้นรำที่ซับซ้อนของอนุภาคที่แลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตัมตัวอย่างเช่นในไฟฟ้าพลศาสตร์ควอนตัมโฟตอนจะเป็นสื่อกลางของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างอนุภาคที่มีประจุการแลกเปลี่ยนโฟตอนเสมือนระหว่างอิเล็กตรอนทำให้เกิดกลไกในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆเช่นการกระเจิงของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนหลักการที่คล้ายกันนี้ขยายไปถึงแรงอื่นๆที่อธิบายโดยรวมถึงแรงนิวเคลียร์ที่อ่อนและแรงด้วยสนามควอนตัมยังมีบทบาทสำคัญในแนวคิดเรื่องการทำลายสมมาตรที่เกิดขึ้นเองดังตัวอย่างจากกลไกฮิกในกรอบนี้อนุภาคได้รับมวลผ่านการโต้ตอบกับสนามฮิกที่เป็นพื้นหลังซึ่งเป็นการกำหนดโครงสร้างของจักรวาลเป็นพื้นฐานการสำรวจพลวัตของสนามควอนตัมไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบเชิงปฏิบัติอีกด้วยทฤษฎีสนามควอนตัมเป็นหลักฐานสำหรับการคำนวณปริมาณเช่นส่วนตัดขวางและอัตราการสลายตัวช่วยให้นักฟิสิกส์สามารถคาดการณ์ซึ่งสามารถทดสอบผ่านการทดลองได้ด้วยการไขความซับซ้อนของสนามควอนตัมในทางปฏิบัตินักฟิสิกส์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของสสารพลังงานและแรงที่ซ่อนอยู่ซึ่งควบคุมพฤติกรรมของอนุภาคในผืนผ้าอันซับซ้อนของโลกควอนตัมในขอบเขตของทฤษฎีสนามควอนตัมกฎสมมาตรและการอนุรักษ์ปรากฏเป็นหลักการชี้นำที่กำหนดปฏิสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างอนุภาคการทำความเข้าใจบทบาทของความสมมาตรให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรมของโลกควอนตัมความสมมาตรในมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับค่าคงที่ของกฎทางกายภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างทฤษฎีบทของโนเทอร์ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีสร้างความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างสมมาตรและกฎการอนุรักษ์สำหรับทุกสมมาตรต่อเนื่องในระบบจะมีปริมาณอนุรักษ์ที่สอดคล้องกันการใช้งานสมมาตรที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งในพบได้ในสมมาตรเกตของโมเดลมาตรฐานแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อ่อนและแรงนิวเคลียร์ถูกอธิบายโดยทฤษฎีเกตโดยที่อันตรกิริยาพื้นฐานเกิดขึ้นจากค่าคงที่ของลากรองค์ภายใต้การแปลงสมมาตรจำเพาะตัวอย่างเช่นแรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับสมมาตร U1 ของพลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัมกฎหมายการอนุรักษ์ที่ได้มาจากความสมมาตรมีบทบาทสำคัญในการทำนายและทำความเข้าใจพฤติกรรมของอนุภาคการอนุรักษ์พลังงานโมเมนตัมและโมเมนตัมเชิงมุมซึ่งมีหลักฐานมาจากความสมมาตรของเวลาพื้นที่และการหมุนตามลำดับเป็นหลักการพื้นฐานในแนวคิดเรื่องการทำลายสมมาตรที่เกิดขึ้นเองซึ่งมีตัวอย่างโดยกลไกของฮิกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งแม้ว่าลากรองค์จะมีความสมมาตรบางประการแต่สภาวะสุญญากาศไม่ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งนำไปสู่การเกิดมวลของอนุภาคและเป็นกลไกที่ทำให้แรงอ่อนมีพิสัยสั้นความสมมาตรยังปรากฏให้เห็นในรูปแบบของความสมมาตรของรสชาติและสีในบริบทของควาร์กและเลปตันซึ่งมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจถึงพลังอันแข็งแกร่งและกระบวนการเปลี่ยนรสชาติขณะที่นักฟิสิกส์เจาะลึกลงไปในความสมมาตรของทฤษฎีสนามควอนตัมพวกเขาก็ค้นพบโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่สวยงามซึ่งเป็นหลักฐานนกองค์พลังพื้นฐานของจักรวาลหลักการสมมาตรไม่เพียงแต่เป็นกรอบการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับปรากฏการณ์ที่หลากหลายแต่ยังเป็นแนวทางในการทดลองเพื่อสำรวจอาณาจักรใหม่ของฟิสิกส์อนุภาคและเผยให้เห็นความงามแบบสมมาตรที่มีอยู่ในโครงสร้างควอนตัมแห่งความเป็นจริงแบบจำลองมาตรฐานถือเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของทฤษฎีสนามควอนตัมโดยนำเสนอคำอธิบายที่เป็นหนึ่งเดียวของอนุภาคมูลฐานและปฏิกิริยาระหว่างกันกรอบทางทฤษฎีนี้ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลาหลายทศวรรษให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพลังพื้นฐานที่ควบคุมจักรวาลหัวใจของแบบจำลองมาตรฐานคือองค์ประกอบสำคัญของสสารได้แก่ควาร์กและเลปตันควาร์กซึ่งถูกพันธะด้วยแรงนิวเคลียร์อย่างแรงก่อตัวเป็นโปรตอนและนิวตรอนในขณะที่เลปตันประกอบด้วยอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนและนิวตริโนอนุภาคมูลฐานเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านแรงพื้นฐาน3แรงที่อธิบายไว้ในทฤษฎีเกตภายในกรอบของได้แก่แม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อ่อนและแรงนิวเคลียร์อย่างแรงพลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัมอธิบายปฏิสัมพันธ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะที่ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนจะรวมแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงอ่อนเข้าด้วยกันแรงนิวเคลียร์อย่างแรงซึ่งอธิบายโดยควอนตัมโครโมไดนามิกอธิบายถึงพฤติกรรมของควาร์กและการก่อตัวของแฮดรอนกลไกฮิกซ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแบบจำลองมาตรฐานแนะนำสนามฮิกและอนุภาคที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คือฮิกโบซอนกลไกนี้ทำให้อนุภาคมีมวลและมีบทบาทสำคัญในการอธิบายช่วงสั้นของแรงอ่อน
ความสำเร็จของแบบจำลองมาตรฐานนั้นเห็นได้ชัดจากความสามารถในการทำนายและอธิบายการสังเกตการทดลองที่หลากหลายด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่งการค้นพบเชิงทดลองเช่นการตรวจจับโบซอน W และ Z และการยืนยันการมีอยู่ของฮิกโบซอนที่เครื่องชนแฮดรอนขนาดใหญ่ได้ยืนยันการคาดการณ์ของแบบจำลองแล้วแม้จะมีชัยชนะแต่รุ่นมาตรฐานก็ไม่มีข้อจำกัดมันไม่รวมแรงโน้มถ่วงและธรรมชาติของสสารมืดและพลังงานมืดยังคงไม่สามารถอธิบายได้นักฟิสิกส์ยังคงสำรวจส่วนขยายของแบบจำลองต่อไปเช่นสมมาตรยิ่งยวดและทฤษฎีเอกภาพที่ยิ่งใหญ่เพื่อค้นหาความเข้าใจจักรวาลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแบบจำลองมาตรฐานเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของทฤษฎีสนามควอนตัมซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสง่างามทางคณิตศาสตร์และความแม่นยำในการทดลองสามารถมาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยหลักการพื้นฐานที่ควบคุมการเต้นที่ซับซ้อนของอนุภาคในซิมโฟนีจักรวาลของจักรวาลได้อย่างไรทฤษฎีสนามควอนตัมขยายขอบเขตไปขอบเขตอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ไปสู่ขั้นใหญ่ของจักรวาลวิทยาโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของเอกภพยุคแรกเริ่มและการก่อตัวของโครงสร้างจักรวาลในขณะที่เราย้อนเวลานาฬิกาจักรวาลไปสู่ช่วงเวลาหลังบิ๊กแบงทฤษฎีสนามควอนตัมกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการอธิบายยปฏิสัมพันธ์พื้นฐานที่หล่อหลอมจักรวาลสภาวะสุดขั้วของเอกภพยุคแรกซึ่งมีพลังงานและอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษจำเป็นต้องมีการบำบัดควอนตัมของสนามข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจการเกิดขึ้นของโครงสร้างจักรวาลอัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นแนวคิดหลักในจักรวาลวิทยามีหลักฐานมาจากทฤษฎีสนามควอนตัมกระบวนทัศน์การพองตัวเสนอการขยายตัวอย่างรวดเร็วและทวีคูณของเอกภพซึ่งขับเคลื่อนโดยสนามสเกลาร์ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของลมความผันผวนของควอนตัมในสนามพองตัวทำให้เกิดโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เราพบเห็นในจักรวาลทุกวันนี้ซึ่งให้คำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอโซโทรปีและความสม่ำเสมอของจักรวาลการทำงานร่วมกันระหว่างสนามควอนตัมและแรงโน้มถ่วงกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการตั้งค่าทางจักรวาลวิทยาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ประกอบกับหลักการของทฤษฎีสนามควอนตัมก่อให้เกิดพื้นฐานในการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์แรงโน้มถ่วงที่ควบคุมวิวัฒนาการของจักรวาลในระดับจักรวาลวิทยาเมื่อเอกภพขยายตัวและเย็นตัวลงการเปลี่ยนสถานะต่างๆก็เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานะของสนามควอนตัมการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ทิ้งร่องรอยของการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังคอสมิกและมีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของสสารในจักรวาลทำให้เกิดลายเซ็นที่สังเกตได้ซึ่งนักจักรวาลวิทยาศึกษาเพื่อเปิดเผยประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของจักรวาลของเราทฤษฎีสนามควอนตัมในการโอกาสโค้งช่วยขัดเกลาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างแรงโน้มถ่วงในบริทอของจักรวาลวิทยาการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกระหว่างสนามควอนตัมและเรขาคณิตที่กำลังพัฒนาของจักรวาลเพิ่มความซับซ้อนและความมาสมบูรณ์ให้กับการเล่าเรื่องวิวัฒนาการของจักรวาลการสำรวจบทบาทของทฤษฎีสนามควอนในจักรวาลวิทยาไม่เพียงแต่ทำให้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเอกภพในยุคแรกก็เริ่มลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังเชื่อมช่องว่างระหว่างระดับจุลทรรศน์และระดับมหภาคของจักรวาลอีกด้วยโดยแสดงให้เห็นความเก่งกาจของในฐานะกรอบแนวทางในการไขปริศนาแห่งจักรวาลตั้งแต่อนุภาคที่เล็กที่สุดไปจนถึงขอบเขตอันกว้างใหญ่ของการโอกาสกลไกฮิกซ์ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของทฤษฎีสนามควอนตัมช่วยไขปริศนาอันลึกซึ้งในฟิสิกส์อนุภาคซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมวลกลไกนี้เกิดขึ้นจริงผ่านสนามฮิกและอนุภาคที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คือฮิกโบซอนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้างของจักรวาลเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าอนุภาคมูลฐานบางชนิดเช่นควาร์กและเลปตันมีมวลอย่างไรก็ตามแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคในตอนแรกยังขาดคำอธิบายที่น่าพอใจว่าอนุภาคเหล่านี้ได้รับมวลได้อย่างไรเข้าสู่กลไกฮิกสนามฮิกเป็นเอนทิตี้ที่อยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งซึ่งแทรกซึมอยู่ในการอวกาศทั้งหมดเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านสนามนี้พวกมันจะมีปฏิกิริยากับมันเหมือนกับนักว่ายน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านน้ำอนุภาคบางตัวมีความต้านทานมากกว่าทำให้พวกมันช้าลงอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้พวกมันมีมวลในขณะที่อนุภาคบางตัวมีปฏิกิริยาโต้ตอบน้อยที่สุดและยังคงไม่มีมวลฮิกโบซอนหรือที่มักเรียกกันว่าอนุภาคพระเจ้าเป็นการแสดงให้เห็นความผันผวนในสนามฮิกการค้นพบนี้ที่เครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่ในปีพุทธศักราช2555ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นการยืนยันการมีอยู่ของสนามฮิกที่เข้าใจยากและให้การตรวจสอบการทดลองสำหรับกลไกนี้กลไกฮิกไม่เพียงแต่อธิบายต้นกำเนิดของมวลเท่านั้นแต่ยังช่วยไขปริศนาที่มีมายาวนานในทฤษฎีอิเล็กโทรออนอแออีกด้วยก่อนที่จะเกิดการแตกหักแบบสมมาตรโบซอน W และแซดพาหะของแรงอ่อนและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแยกไม่ออกกลไกฮิกทำให้เกิดความไม่สมดุลที่จำเป็นส่งผลให้แรงอ่อนมีอันตรกิริยาในระยะสั้นและโบซอน W และแซดเพื่อให้ได้มวล
กลไกนี้มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลในยุคแรกเริ่มในช่วงสภาวะพลังงานสูงในช่วงแรกๆหลังบิ๊กแบงสนามฮิกมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้างของจักรวาลซึ่งมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของกาแล็กซีและโครงสร้างจักรวาลขนาดใหญ่กลไกฮิกซ์ซึ่งเป็นชัยชนะของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่เกิดขึ้นผ่านทฤษฎีสนามควอนตัมแสดงให้เห็นว่าแนวคิดที่ดูเหมือนเป็นนามธรรมสามารถส่งผลที่เป็นรูปธรรมต่อธรรมชาติพื้นฐานของความเป็นจริงได้อย่างไรการค้นพบนี้นับเป็นช่วงเวลาสำคัญในการแสวงหาเพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของโลกควอนตัมและเป็นปริศนาชิ้นสำคัญในการทำความเข้าใจจักรวาลของเราแม้ว่าแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์ของอนุภาคจะประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในการอธิบายอนุภาคที่รู้จักและปฏิสัมพันธ์ของพวกมันแต่ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางสุดท้ายนักฟิสิกส์และนักทฤษฎีรับรู้ว่าแบบจำลองมาตรฐานมีข้อจำกัดและทำให้คำถามพื้นฐานยังไม่มีคำตอบกระตุ้นให้เกิดการสำรวจขอบเขตใหม่ในทฤษฎีสนามควอนตัมความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่งคือการไม่มีการรวมเอาแรงโน้มถ่วงเข้าไว้ในกรอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเราและหลักการของทฤษฎีสนามควอนตัมได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายากที่จะกระทบยอดในระดับที่เล็กที่สุดการแสวงหาทฤษฎีแรงโน้มถ่วงควอนตัมที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมักดำเนินการผ่านแนวทางต่างๆเช่นทฤษฎีสตริงหรือแรงโน้มถ่วงควอนตัมแบบวนซ้ำแสดงถึงขอบเขตที่โครงสร้างของการโอกาสและสนามควอนตัมพันกันในรูปแบบใหม่คำถามเปิดอีกข้อหนึ่งคือธรรมชาติของสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งรวมกันเป็นประมาณ 95% ของพลังงานมวลในจักรวาลองค์ประกอบลึกลับเหล่านี้ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในแบบจำลองมาตรฐานเรียกร้องให้มีกรอบทางทฤษฎีใหม่ที่สามารถครอบคลุมคุณสมบัติและปฏิสัมพันธ์ของพวกมันได้ส่วนขยายของแบบจำลองมาตรฐานเช่นสมมาตรยิ่งยวดเสนออนุภาคเพิ่มเติมที่อาจทำหน้าที่เป็นตัวเลือกสำหรับสสารมืดสมมาตรยิ่งยวดซึ่งเป็นความสมมาตรระหว่างเฟอร์มิออนและโบซอนทำให้เกิดสเปกตรัมที่หลากหลายของอนุภาคนอกเหนือจากในแบบจำลองมาตรฐานแม้ว่าการค้นหาเชิงทดลองจะยังไม่สามารถตรวจพบอนุภาคสมมาตรยิ่งยวดได้อย่างแน่ชัดแต่กรอบทางทฤษฎียังคงเป็นแรงบันดาลใจในการสืบสวนฟิสิกส์นอกเหนือจากอนุภาคที่รู้จักการศึกษานิวตริโนยังท้าทายขีดจำกัดของแบบจำลองมาตรฐานอีกด้วยนิวตริโนซึ่งเกือบจะไม่มีมวลและมีปฏิสัมพันธ์น้อยแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงฟิสิกส์ก่อที่อยู่นอกเหนือกรอบที่กำหนดไว้การแกว่งของนิวตริโนโดยที่นิวตริโนเปลี่ยนรสชาติขณะเดินทางบ่งบอกถึงการมีอยู่ของฟิสิกส์ใหม่และอาจมีนิวตริโนประเภทใหม่การสำรวจทฤษฎีสนามควอนตัมนอกเหนือจากแบบจำลองมาตรฐานต้องใช้ทั้งนวัตกรรมทางทฤษฎีและการสำรวจเชิงทดลองเครื่องชนอนุภาคขั้นสูงเช่นเครื่องชนแฮดรอนขนาดใหญ่และการทดลองที่แม่นยำมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับพลังงานใหม่และค้นหาสัญญาณทางฟิสิกส์ที่อยู่นอกเหนือกรอบการทำงานที่กำหนดไว้ในขณะที่นักฟิสิกส์ผจญภัยไปในดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อนการทำงานร่วมกันระหว่างสนามควอนตัมและความลึกลับของจักรวาลยังคงเปิดเผยต่อไปการแสวงหาขอบเขตใหม่ในทฤษฎีสนามควอนตัมไม่เพียงแต่พยายามที่จะตอบคำถามที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังสัญญาว่าจะทำให้ความเข้าใจของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแรงพื้นฐานและอนุภาคที่หล่อหลอมจักรวาลการรวมกันของทฤษฎีสนามควอนตัมและคอมพิวเตอร์ควอนตัมแสดงให้เห็นถึงจุดตัดที่น่าสนใจของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและเทคโนโลยีล้ำสมัยคอมพิวเตอร์ควอนตัมควบคุมหลักการของกลศาสตร์ควอนตัมโดยมีบิตควอนตัมหรือคิวบิตเป็นหน่วยพื้นฐานเพื่อทำการคำนวณที่คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมพบว่าน่ากังวลโดยแก่นแท้แล้วคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้ประโยชน์จากหลักการของการซ้อนและการพัวพันซึ่งเป็นแนวคิดที่อย่างรากลึกในทฤษฎีสนามควอนตัมคิวบิตต่างจากบิตคลาสสิกตรงที่สามารถมีอยู่ได้หลายสถานะพร้อมกันซ้อนและมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่บิตคลาสสิกไม่สามารถทำได้ทฤษฎีสนามควอนตัมเป็นกรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ควอนตัมเหล่านี้หลักการที่ควบคุมพฤติกรรมของสนามควอนตัมเช่นแนวคิดเรื่องอนุภาคที่มีอยู่เป็นการกระตุ้นของสนามค้นหาการสั่นพ้องในคุณสมบัติควอนตัมของคิวบิตผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการคำนวณควอนตัมต่อทฤษฎีสนามควอนตัมนั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตการจำลองพลวัตของสนามควอนตัมนั้นมีความเข้มข้นในการคำนวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักฟิสิกส์สำรวจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ที่รุนแรงหรือระบบที่ซับซ้อนคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีศักยภาพในการจำลองสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎี
ในขอบเขตของอัลกอริทึมควอนตัมปัญหาบางอย่างในฟิสิกส์เชิงทฤษฎีเช่นการจำลองระบบควอนตัมหรือการปรับการคำนวณภาคสนามควอนตัมที่ซับซ้อนให้เหมาะสมสามารถจัดการได้ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมสิ่งนี้ไม่เพียงแต่รับประกันการเร่งความเร็วในการคำนวณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาในขอบเขตของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีด้วยนอกจากนี้การสำรวจข้อมูลควอนตัมและความพัวพันในการคำนวณควอนตัมยังสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของทฤษฎีสนามควอนตัมการพัวพันเป็นปรากฏการณ์ที่สถานะของอนุภาคหนึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอีกอนุภาคหนึ่งเป็นแนวคิดหลักทั้งในการคำนวณควอนตัมและทฤษฎีสนามควอนตัมเมื่อเทคโนโลยีควอนตัมก้าวหน้าไปการทำงานร่วมกันระหว่างทฤษฎีสนามควอนตัมและการคำนวณควอนตัมก็มีแนวโน้มที่จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีอาจพบเครื่องมือใหม่ๆในการสำรวจปรากฏการณ์ควอนตัมที่ซับซ้อนในขณะที่นักวิจัยคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายซึ่งมีอยู่ในทฤษฎีสนามควอนตัมทฤษฎีสนามควอนตัมเจาะลึกเข้าไปในขอบเขตปรัชญาทำให้เกิดคำถามอันลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและโครงสร้างพื้นฐานของการดำรงอยู่หลักการที่แปลกประหลาดของกลศาสตร์ควอนตัมควบคู่ไปกับกรอบของทฤษฎีสนามควอนตัมท้าทายความเข้าใจตามสัญชาตญาณของเราเกี่ยวกับโลกทางกายภาพหลักฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของการไตร่ตรองเชิงปรัชญาคือบทบาทของผู้สังเกตการในกลศาสตร์ควอนตัมการสังเกตมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของระบบควอนตัมผลกระทบของผู้สังเกตการนี้ขยายไปถึงทฤษฎีสนามควอนตัมซึ่งการมีอยู่ของผู้สังเกตการมีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติของอนุภาคและสนามข้อมูลคำถามเชิงปรัชญาเกิดขึ้นการสังเกตสร้างความเป็นจริงหรือไม่หรือความเป็นจริงดำรงอยู่อย่างอิสระจากการสังเกตหรือไม่หลักการความไม่แน่นอนซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมชี้ให้เห็นขีดจำกัดโดยธรรมชาติของความแม่นยำซึ่งสามารถทราบคุณสมบัติบางคู่ได้พร้อมกันเช่นตำแหน่งและโมเมนตัมความไม่แน่นอนที่แท้จริงนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากข้อจำกัดในการวัดแต่ฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของสนามควอนตัมมันกระตุ้นให้ใคร่ครวญว่าความเป็นจริงมีความไม่แน่นอนอยู่ในแก่นแท้หรือไม่ความพัวพันซึ่งอนุภาคมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ท้าทายสัญชาตญาณแบบคลาสสิกท้าทายแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกของเราทฤษฎีสนามควอนตัมขยายความสัมพันธ์เหล่านี้ไปยังสาขาต่างๆซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งในระดับควอนตัมการเชื่อมโยงระหว่างกันนี้จุดประกายการสะท้อนเชิงปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของขอบเขตและความแตกต่างในอาณาจักรควอนตัมนอกจากนี้แนวคิดเรื่องการซ้อนทับซึ่งอนุภาคหรือสนามข้อมูลมีอยู่หลายสถานะพร้อมกันท้าทายสัญชาตญาณแบบคลาสสิกของเราเกี่ยวกับความแน่นอนและการกำหนดระดับสิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นไปได้และบทบาทของการทำให้เป็นจริงในการเผยความจริงผลกระทบทางปรัชญาของทฤษฎีสนามควอนตัมขยายไปถึงการอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติของการดำรงอยู่ด้วยทุ่งนาแทนที่จะเป็นอนุภาคถือเป็นเอนทิตี้พื้นฐานโดยเสนอแนะการเปลี่ยนจากโลกทัศน์ที่มีอนุภาคเป็นศูนย์กลางไปเป็นโลกทัศน์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ทุ่งนาแบบไดนามิกและมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้กระตุ้นให้ใคร่ครวญถึงธรรมชาติของสสารและแก่นแท้ของความหมายของสิ่งที่จะเป็นในการสำรวจภูมิทัศน์ทางปรัชญาของทฤษฎีสนามควอนตัมเราต้องเผชิญกับคำถามมากมายที่อยู่เหนือขอบเขตของฟิสิกส์ธรรมชาติของการสังเกตอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างความไม่แน่นอนและความเป็นจริงและการเต้นรำที่เชื่อมโยงกันของสนามควอนตัมเชิญชวนให้เราไตร่ตรองแก่นแท้ของการดำรงอยู่และความลึกลับอันลึกซึ้งที่เป็นหัวใจสำคัญของโลกควอนตัม